ในเมื่อเช็คลงไปยิงได้เขาคือตัวหลักอยู่ตอนนี้มึงต้องเชียร์ให้เช็คยิงยิงจนเป็นตัวจริงยาวๆใหม่เกล็ดเด้พลัสเพิ่มโปรตีน5กรัม12บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขาก่อนไปกินครับพูดถึงเรื่องเช็คก่อนเพราะว่าฟอร์มกำลังเดือนกรกฎาคมน่าจะเป็นเดือนชี้วัดว่าจะเป็นตัวจริงยาวๆหรือเปล่าเพราะว่านักเตะกลับมาไม่ใช่ก็คือถ้าฟอร์มดีไม่ต้องสนนี่คือตอนนี้จะสนนักเตะตัวจริงกลับมาทำไมอ่ะในเมื่อเช็คลงไปยิงได้เขาคือตัวหลักอยู่ตอนเนี้ยเข้าใจป่ะคือต้องปรับ mindset เว้ยไม่ต้องปรับ mindset ว่าเฮ้ยคือตอนนี้เช็คมันตัวจริงอยู่และยิงด้วยอ่ะยิงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเช็คมันทำหน้าที่ของมันอย่างนี้เช็คทำหน้าที่ของน้องอย่างนี้ได้เรื่อยๆลงไปยิงเล่นได้เขาก็คือตัวจริงไอตัวที่เป็นตัวจริงมามันก็ต้องต่อคิวดินี่คือเวญี่ปุ่นนะเวญี่ปุ่นในเมืองต่อคิวฉะนั้นอยู่ที่ตัวเช็คถ้ากรกฎาคมเดือนนี้ยังทำได้ดียิงประตูลงไปยิงสร้างสถานการณ์ก็เป็นตัวจริงแล้วอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวตัวจริงมาจะมาเราต้องไปสำรองไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเช็คก็คิดแบบนั้นไอ้ที่โอกาสมันถึงกูเหมือนพี่เต้อยู่ดีแต่ตัวสำรองพี่ก็เป็นตัวจริงพี่อยากกลายเป็นตัวสำรองปะล่ะไม่ไม่มีเพราะฉะนั้นเช็คก็ต้องทำหน้าที่ของเช็คคือสร้างไว้เซตคือกูเช็คเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยตัวจริงเขากลับมาเช็คสำรองไม่มึงต้องเชียร์ให้เช็คยิงยิงจนเป็นตัวจริงยาวๆเออต้องอย่างนั้นโอเคก็รอดุนเนี่ยได้ลงตลอดเพราะว่าตอนนี้ยิงประตูไงแล้วก็น่าจะได้ลงต่อเนื่องหลักมี10เกมหลังจากเนี้ยยาวๆคือตอนนี้อย่างที่บอกว่า ลงไปยิงลงไปยิงเล่นได้ได้เป็นแน่นอนแต่ถ้าเกิดลงไปแล้วมันเงียบเล่นไม่ได้เนี่ยก็มีสิทธิ์จะตกลงมาแค่เล่นได้ก็พอแล้วเพราะฟุตบอลญี่ปุ่นมันสลับกันตลอด อย่างที่บอกว่าต้องสร้างไว้เซ็ตไม่ใช่จะกลัวไอ้ตัวจริงเขากลับมาเราจะเป็นสำรองไม่ใช่เราเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะตอนเนี้ยเราต้องใส่ให้สุดนั่นแหละเห็นเดี๋ยวจะมีมาไทยเดี๋ยวนี้ไอ้นี่ไงเป็นช่วงคือช่วงเดี๋ยวเจลิกมันจะเว้นวรรคให้กับไอทีมไม่ใช่ปีซีซั่นนี่ไอทีมที่ทีมจากต่างประเทศมาเพื่อสร้างไอเนี้ยนี่ไงเฮียหัดแหกตาดูหน่อยว้ยมันพักเบรกให้เลยเจลีกอะเช็คก็มีเวลาว่างเขามาทำธุระกับพิธีที่เมืองไทยแต่ดีนะไม่ค่อยเห็นนะใช่ไงแต่นี่คือรู้เลยว่าทำเพราะรู้ว่ามันดีอะมันดีต่อมันดีต่ออะไรหรือเปล่าต่อลีกเขาไงไม่ใช่ต่อลีกคือพอนักเตะไอทีมเหล่านี้มาเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วมาเจอทีมญี่ปุ่นเนี่ยมันได้เห็นนักเตะญี่ปุ่นแล้วก็เอาอีกถ้าเล่นดีก็เอาอีกง่ายๆเท่านั้นเลยเดี๋ยวเช็คก็มาที่สนามฟุตบอลมาอยู่แล้วสุดยอดเขาก็มีงานอะไรเนาะติดตามนะฮะการมาของซัปโปโร